สักในร่างกายของตัวเองนี่มีรอยสักตรงไหนบ้างคะคงไม่ได้อยากจะให้ขอให้ดูในร่างกายก็จะมีที่ผมเห็นมีตรงข้อเท้าแล้วก็นิ้วใช่ที่นิ้วแล้วก็จะมีที่แขนแล้วก็จะมีที่หัวไหล่อะไรประมาณนี้แล้วรูปสาวสวยที่อยู่ที่ขาข้างซ้ายค่ะก็เป็นรูปรอยสักที่เป็นศิลปินที่ชื่นชอบเป็นรูปของคุณเบลคุณเบลไชน่าดอค่ะคือเราเป็นเพื่อนสนิทกันในระดับหนึ่งเพราะวันนึงจะได้ไปฮอลแลนด์อีกครั้งหนึ่งเมื่อ7-8ปีที่แล้วผมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆจะว่าโอเคเฮ้ยเราจะสักแล้วเราก็อยากสักเราก็ไปสักตรงขาซ้ายตรงขาซ้ายค่ะคือตรงนี้ต้องบอกค่ะว่ามันคือเราสักไม่ใช่สักเพื่อที่ต้องการให้เขาจะอยู่กับเราตลอดไปคือเราสักเพื่อที่เราต้องการจะสักเพื่อความทรงจำของอารมณ์เราในช่วงนั้นอย่างเช่นถ้าวันนึงเขาจากไปเราก็ยินดีที่จะอยู่กับความรู้สึกดีๆในขณะนั้นตลอดไปเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่ามีคนเยอะไหมคะที่พอเขาจากไปแล้วมันลบหน้าเขากันใหญ่เลยจริงๆถ้าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของชื่อซะมากกว่าพวกชื่อแฟนอย่างบางคนเนี่ยมาถึงตอนนี้รักกันมากมาสักชื่อแฟนกันพอเสร็จปุ๊บอีก3ปี5ปีเลิกกันไปคราวนี้เกิดปัญหาแล้วก็จะมา cover บ้างมาสักทับบ้างมาเปลี่ยนลายบ้างมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาถรรพ์ของรอยสักบางคนเขาเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นแฟนกับใครก็สักคนที่จะไปสักปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีอันต้องเลิกกันเหรอคะใช่เขาบอกมีอันต้องเลิกกันยังไงก็ต้องเลิกกันอยู่ดีมันเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมอ่ะคือเท่าที่จอยดูมานะพี่นะตั้งแต่จอยสักมา13ขวบก็13ปีปุ๊บเนี่ยจอยก็รู้สึกว่าเลิกทุกอย่าง 90% เลิกหมดเลิกหมด ใช่ก็ 10% แล้วจอยก็รู้สึกว่าอ่ะแล้วคุณไม่กลัวเหรอจริงก็มีส่วนอยู่แล้วคุณไม่กลัวเหรอที่คุณสักไว้ที่ขาเนี่ยแล้วคุณจะต้องเลิกคบกับเขาถึงแม้จะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามก็ถึงบอกว่าเราถึงต้องตองว่ามันเป็นความรู้สึกดีซะมากกว่าที่แบบว่าในขณะนั้นเนี่ยคือความรู้สึกดีของเราเนี่ยมันไม่ได้แค่จดจำอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีเกินกว่าที่จะลืมมันเพราะนั้นเนี่ยจอยคิดว่าเฮ้ยจอยสักมีศิลปินคนไหนที่เป็นเกี่ยวกับรอยสักแล้วคุณจอยยอมรับว่าโอ้โหคือไม่แพ้เรามันมีช่างสักบางท่านที่เขาเก่งโดดเด่นเก่งทั้งสายงานของเขาอย่างบางคนเนี่ยเขารับสักเฉพาะรูปสไตล์เนี้ยถ้าพี่เจี๊ยบไปถึงพี่เจี๊ยบจะมีเงินสัก500,000หรือเท่าไหร่ก็ช่างพี่เจี๊ยบจะให้เขาเปลี่ยนสไตล์เข้ามาสักให้พี่เจี๊ยบเขาไม่สักไม่ทำอย่างสมมติพอบูธเขาจะเก่งในเรื่องของไกเกิลเอเลียนที่เราเห็นในหนังเอเลียนเนี่ยเขาจะสักเฉพาะแนวนั้นอย่างเดียวเวลาเขาจะไปสักปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาเตรียมไปเขามีอะไรเขามีสีดำเครื่องสักหม้อแปลงสักน้ำยาฆ่าเชื้อแค่นี้เขาก็จะถือนี่แล้วตัวเขาจะใหญ่มากเขาเป็นช่างสักที่เขาบอกว่าทุกคนเขาเรียกเขาว่าเขาเป็นก๊อดเพราะว่าเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยพี่เอกเลือกลายไม่ได้นะเอเลียนอย่างเดียวไม่ได้พี่เอกไปถึงพี่เอกจะสักตรงไหนอ่ะพี่เอกบอกว่าโอเคพี่เอกจะสักตรงนี้เขาก็จะสันลายที่พี่เอกจะไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะสักอะไรพี่เอกคือเขาจะมองหน้ามองผิวแล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปเลยคือเขาอยากจะสักอะไรเขาก็จะสักแล้วคุณต้องจ่ายเงินเขาด้วยไม่ชอบก็ไม่ได้นี่คือความแปลกของโลกของรอยสักจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าการสักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะการจะทำให้คนไทยยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการจะทำให้ต่างชาติยอมรับนั้นนะคะยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายใหญ่สิ่งที่คุณพ่อและคุณจอยตั้งใจที่จะทำนะคะคือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกันเรื่องนี้กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายของเรานะคะเมื่อกี้เจี๊ยบได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคุณพ่อแล้วก็คุณจอยเนี่ยนะคะได้มีความฝันว่าเราไม่อยากจะทำให้รอยสักเนี่ยเป็นที่รู้จักแค่นี้เราเป็นคนไทยก็อยากจะให้ศิลปะนี้เนี่ยรู้จักไปถึงนานาชาติก็ทำให้เกิดงานหนึ่งขึ้นมาซึ่งปีงานนี้เนี่ยนะคะได้จัดขึ้นมา2ครั้งแล้วและกำลังจะมีครั้งที่3อยากจะให้เล่าความเป็นมาหน่อยค่ะคือโดยพื้นความเป็นมาเนี่ยเราต้องขอพูดถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือคุณจุตินันท์พิรมภักดีนะคะคือคุณนิดหน่อยใช่คุณนิดหน่อยค่ะคือจอยปรึกษาพี่เพราะว่าจอยอยากจะนำความเป็นไทยสู่สากลพี่เขาก็เห็นด้วยเห็นบอกว่ามีเพื่อนคู่คิดอีกคนหนึ่งก็คือมีคุณเบลนะคะอันนี้มีความเป็นมายังไงถึงได้มาร่วมมือกันได้คะอันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วคุณเบลเขามีไฟในการที่จะช่วยให้คนไทยเนี่ยเข้าใจรอยสักในอีกมุมมองหนึ่งนะคะแต่ผมเนี่ยก็คือว่าอย่างแต่ก่อนเราเห็นคนเด็กไทยอายุ12-13ไปสักอักขระไปสักอะไรที่มันผิดส่วนไปสักที่แขนหน้าตาหน้ามือกันแล้วก็มาลองของกันตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ผมเนี่ยจอยเบลเลยปรึกษาคุณจิตนันว่าเฮ้ย
เราไม่สบายใจอ่ะพี่ทำไงดีอย่างเงี้ยคือพี่ก็แนะนำว่าเฮ้ยเราควรจะแบบออกมาแบบช่วยให้ความรู้ความเข้าใจช่วยรณรงค์ให้ช่างสักทุกคนที่ประกอบอาชีพรอยสักเนี่ยไม่สักให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะให้ดำเนินกันอย่างนี้ให้เริ่มตั้งแต่เราปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนหนึ่งเขาก็อยากจะเริ่มเหมือนกันคือถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีปุ๊บเนี่ยก็คือพูดง่ายอยากจะรวมให้ช่างไทยที่เขาสักกันอยู่เนี่ยมีมาตรฐานใช่ค่ะแล้วควรจะต้องออกมาเผยแพร่ออกมาช่วยเหลือออกมาแนะนำวิธีการว่าจะต้องทำยังไงให้มันเป็นที่ยอมรับบ้านเมืองเลยได้ไม่ต้องมีเรื่องของสิ่งที่มีปัญหาเราเห็นว่าเด็กไปสักกันไปลองของกันสักกันเสร็จเอามีดไล่ฟันกันบอกว่าฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นปัญหาสังคมเรื้อรังคอนเซ็ปต์ของงานแรกคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ของงานแรกก็คือเชิดชูความเป็นไทยสู่สากลอย่างเช่นเอารอยสักอัคระครับให้ต่างชาติบางคนต่างชาติบางท่านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอักขระนี่มีความหมายอะไรทุกๆครั้งที่เราจะไปต่างประเทศเขาก็จะบอกทหารจะบอกว่าลายนี้ไปว่าอะไรลายนั้นเป็นว่าอะไรเห็นบอกว่าครั้งแรกที่จัดงานนี่ก็เจ็บช้ำเหมือนกันนะผลตอบรับของงานครั้งแรกค่ะเป็นยังไงบ้างคือผลตอบรับของงานครั้งแรกคนมามีคนจากต่างประเทศมาคนจากทั่วโลกคนจากเมืองจีนคนจากอเมริกามา 4-5,000 คนโอ้ยก็เยอะคือมาจากต่างชาติทั้งนั้นไม่มีคนไทยแค่จะ 30% เอง 70% คือคนต่างชาติซะมากกว่าแล้วก็พาคนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมาใช้เงินในเมืองไทยมาช่วยเหลือ เศรษฐกิจเมืองไทย 4-5,000 คนเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีครั้งที่2นี่เราก็ต้องคิดละธีมครั้งที่2เนี่ยมันเป็นธีมของหนุมานของโขนคือศิลปะโขนเนี่ยคุณจิตินันเราคุยกันคุณจิตินันก็บอกว่าโขนนี่มันแทบจะไม่เห็นแล้วบางทีเด็กปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้โขนคืออะไรเวลาจะไปต่างประเทศเนี่ยบางคนไม่รู้สักหนุมานที่ใกล้ๆเท้าเนี่ยซึ่งเราไม่สบายใจเลยเรารู้สึกคือเราควรจะยกย่องเชิดชูใช่เรารู้สึกว่าเขาสนใจนะแต่เขาไม่รู้อ่ะพี่เขาไม่รู้ว่าสักตรงนี้ไม่ได้อ่ะแล้วเราจะทำไงจะบอกว่าเฮ้ยคุณทำผิดบ้านเราไม่ต้อนรับคุณอย่างนี้หรอกมันไม่ถูกต้องเราต้องทำยังไงล่ะต้องอธิบายให้เขารู้ว่าอันนี้คืออะไรอันไหนคืออะไรยังไงแล้วก็อธิบายเขาฟังให้เขาเข้าใจครั้งแรกเนี่ยสำเร็จในระดับหนึ่งผมพูดอย่างนี้ในระดับหนึ่งค่ะพอครั้งที่สองเป็นยังไงครับก็ระดับเท่ากันค่ะแต่เห็นบอกว่ามีเรื่องมีอุปสรรคมากมายจนเกิดจะทำให้ไม่ได้จัดค่ะก็มีหลายๆอย่างก็อย่างเช่นมีเรื่องของงานในเรื่องของอยู่ดีๆงานก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าคนที่เขาจะทำก็ถอนตัวไปเขาไม่ทำเราก็จากที่เราอยู่ต่างประเทศพอเรารู้ว่าเขาไม่ทำเราต้องรีบกลับมานับถอยหลังแค่30วันสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าน้องเบลนะคะคุณเบลเนี่ยเครียดมากถึงขั้นแบบทานยานอนหลับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่คือเขาเครียดมากในเรื่องของว่าเขาไม่ได้เครียดว่าจะไม่มีงานแต่เขาไปเครียดว่าเวลาเราจะเอาช่างสักดังๆมาปุ๊บเนี่ยเราต้องบินไปอเมริกาแล้วบินไปทั่วโลกพอเราบินไปปุ๊บเนี่ยขอร้องเขามาเถอะจิมมี่หวังอยากเทคแคร์คุณเราออกค่าตั๋วให้เราออกค่าโรงแรมให้เราอยากให้คุณมาเที่ยวบ้านเราบ้านเราสวยอย่างนั้นอย่างนี้เราไปอธิบายเขาเสร็จปุ๊บเขากางตารางมานัดเขาเต็มเลยอ่ะพี่นัดเขาสิ้นสุดปีนี้เขาคิวเขาไม่ว่างเลยแล้วขอร้องเขาโอเคเขาเลื่อนนัดให้เราทุกคนเราไปทุกที่ทุกคนเลื่อนนัดให้หมดเพื่อที่จะมุ่งตรงมาเมืองไทยมันกลายเป็นหมื่นคนอ่ะที่เขาจองตั๋วแล้วที่เขาจองโรงแรมแล้วแต่ถ้าเราทำงานไม่สำเร็จเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะพี่เป็นของเราเป็นของเราแต่แล้วในที่สุดนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนนะแต่ในที่สุดแล้วเราก็จัดงานนี้ขึ้นมาจนได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับของงานนี้เสียงตอบรับก็คือว่าคือหลังจากจบงานปุ๊บเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราแทบจะควักเงินทุกสิ่งทุกอย่างในกระปุกในตัวเราเนี่ยเจ็บไปประมาณ10ล้านแล้วทำไมถึงไม่เข็ดอะคะคือเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะมาต้องให้ใครสมน้ำหน้าเราหรือเห็นใจเราหรือว่าอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องการคุณพ่อพูดเสมอมาว่ามีโอกาสในชีวิตสักครั้งนึงเนี่ยอยากจะจัดงานแบบนี้ที่เมืองไทยแล้วก็พยายามทำมันสำเร็จพอทำปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจภูมิใจที่พ่อเราภูมิใจพ่อเราประกอบอาชีพนี้ถึง37ปีมาแล้วแล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นที่สุดคืออะไรจะเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งที่สุดยอดของปรากฏการณ์ของอาชีพนี้ที่บ้านของเขา
ครับซึ่งงานนี้ครั้งที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้เป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะที่ไหนจอยยังบอกตายตัวไม่ได้แต่จอยคงคิดว่าคงต้องให้จบจากช่วงนี้ไปครับคือช่วงนี้บ้านเมืองเรามีเรื่องเศร้าเรามีเรื่องไม่ค่อยสงบอยู่อะไรก็คงต้องให้สักพักหนึ่งครับคุณจอยมีอะไรตรงนี้จะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือน้องๆนะคะที่ดูอยู่แล้วก็อายุ13 14 15อยากจะทำเพื่อเป็นแบบโอ๊ยแฟชั่นอินเทรนด์จังเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ฝากตรงนี้ถึงน้องๆหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติคงเป็น13 14 15เนี่ยพี่คงสอนให้อยากจะให้น้องมีแนวคิดในเรื่องของก็ควรจะให้อายุเกิน20ก่อนคือหลายๆอย่างทั่วโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อคุณอายุ20บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยคุณรู้แล้วแหละว่าตัวคุณต้องการอะไร20แล้วมาว่ากันใช่คุณรู้แล้วแล้วก็อย่างหลายๆคนที่ทางสมมติมีการมีงานที่ดีแล้วปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะมีรอยสักอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ของเขาว่าจริงๆแล้วรอยสักมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนเกเรคือคนไม่เกเรเขาก็มีรอยสักได้แต่ว่าคุณอยากจะแบบบอกลูกของคุณว่าโอเคอาจจะอยากสักในร่มผ้าอย่าให้มันดูไม่ดีในสังคมไทยมากนะอะไรแบบเนี้ยค่ะหรืออยากจะโชว์ก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันบางโอกาสคืนนี้ผมมั่นใจครับคุณชมที่ดูฟ้าเมืองไทยก็ได้ข้อคิดดีๆนะครับจากคุณจอยไปมากครับวันนี้ฟ้าเมืองไทยต้องขอบคุณคุณจอยหวังมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตนะคะถึงของช่างศักดิ์แล้วก็ของคุณจอยหวังไปแล้วนะคะที่ฟ้าเมืองไทยนำมาเสนอวันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ต้องการว่าพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนตื่นขึ้นมาจะต้องมีรอยสักบนตัวแต่อยากจะแนะนำนะคะคนกลุ่มหนึ่งคนคนหนึ่งแล้วก็ศิลปะแบบหนึ่งของเมืองไทยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะใครก็ตามที่คิดจะไปสักนะคะคุณเอกต้องคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่ารอยสักนั้นเนี่ยจะติดตัวกับคุณไปจนตายเลยค่ะและนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใต้ฟ้าเมืองไทยอีกอันนึงที่เรานำมาฝากนะครับให้คุณผู้ชมได้เก็บไปคิดก่อนนอนในคืนนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าของผมจากสิงไลท์ครับค่ะและเสื้อผ้าสวยๆของเจี๊ยบจากแชปส์ค่ะครับและทั้งหมดนี้คือฟ้าเมืองไทยประจำวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 22:00 น.ทางททบ5คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ ท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัด